X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็เปิดรับสายโฟนอินนะครับรวมทั้ง SMS นะครับก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์กันได้กับรายการนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเขามาช้านิดนึงคุยธุระอยู่อยู่หน้าออฟฟิศนี่แหละนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็วันนี้เพิ่งคุยจบกับบริษัท Factory Gear นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าเครื่องมือสุดยอดไฮเอนด์อย่างพวก Blue Eagle Slap On อะไรเงี้ยโอ้โหชื่อนี้อินเตอร์แน่นอนถ้าใครเป็นช่างระดับไฮเอนด์หรือว่าพวกรถที่มันหรูๆอ่ะถูกต้องจะต้องรู้จักนะฮะคือเครื่องมือเนี่ยที่เราดีลกับเขามาก็คือเอาไว้ใช้ในสปีดการ์ลาดของเราเองกำลังจะสมบูรณ์แบบไม่กี่วันนี้แล้วไม่กี่เดือนนี้แล้วนะได้ใช้เครื่องมือเจ๋งๆกันรวมทั้งก็ทาง Factory Gear ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอีกหน่อยก็จะมีตู้เครื่องมือมาวางให้เราได้ใช้อย่างสปีดคลินิกเงี้ยปึ๊บใช่สปีดไรเดอร์คลินิกเราก็จะเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้กันนะทีนี้ได้ใช้เครื่องมือดีของมันต้องมีครับมีแล้วมันก็ต้องใช้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องในหน่อยเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะเครื่องมือดีๆมีส่วนในการซ่อมรถทั้งถามพี่อ้นใช่ไหมใช่ครับใช้เครื่องมือดีก็มีใช้ไปก่อนครึ่งนะใช่ครับจริงๆจริงๆเครื่องมือที่ช็อปก็พอดูเหมือนกันครับต้องใช้ของดีๆนะอย่างที่พี่บอมพูดเมื่อกี้เรื่อง Snap On นี่เครื่องมือตัวน้อยๆเนี่ยไม่น่าเชื่อนะตัวเป็นพันนะก็มันบางตัวเป็นหมื่นนะครับเขาก็มีความมีคุณภาพของเขาดีมากครับดีมากคือเวลาสำคัญเวลามีการแข่งขันหรือว่ามีการเกี่ยวกับการที่ทำรถแข่งหรือเนี่ยช่วงง่ายๆช่วงเรดไลน์เลยดีกว่าผมจะใช้เองเนี่ยผมจะต้องวางของผมต่างหากเลยชุดนึงก็จะหยิบใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบใช้ไฟไทมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยผมจะต้องใช้อย่างดีเลยนะคือมันคุ้มกว่ากันครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องให้ความศรัทธากับอาชีพของเราแล้วเราก็ให้ความใส่ใจแล้วก็คือเพื่อให้ความรักกับรถแล้วก็เครื่องมือที่เรามีแล้วเราจะทำอะไรแล้วจุดมุ่งหมายของเราล่ะมันไม่ยากหรอกครับไม่ยากอย่างที่คิดนะเครื่องมือดีมันก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะลงมือทำเองอะไรมากไม่ใช่ว่าโอ้โหใช้เครื่องมือแบบสนิมกังจริงๆอย่างนี้พี่บอมครับบางทีบางช็อปเนี่ยพูดถึงน้องๆบางช็อปที่ดูรายการเราอยู่นะบางทีใช้เครื่องมือขันตัวแล้วโยนเนี่ยให้ขอนะครับว่าอย่าทำนะโยนเพราะว่าเราใช้ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ครับอย่าขอน้องๆว่าอย่าทำเพราะจริงๆแล้วมันต้องห้อยครับมันต้องห้อยเรียงมีเลยเก็บให้เรียบร้อยใช่แล้วก็วางเบาๆแล้วก็ก้าวข้ามยังไม่ได้เลยครับเราใช้งานเสร็จเราไปเดินข้ามเนี่ยยังไม่ได้เลยแล้วก็มีบางคนก็ถือเราใช่เป็นอาชีพเราเดี๋ยวอีกพวกนึงใช้คีมล็อกอันเดียวนี่ทำรถทั้งคันก็ไม่ใช่เห็นได้ครับเราสังเกตง่ายเวลาเราไปถ่ายทำอะไรคอลัมน์ใช่ไหมพี่ตู่ถ่ายทำปุ๊บเนี่ยเราจะขอถ่ายเครื่องมือเขาบ้างถ่ายไปเนี่ยเห็นหัวคีมล็อกรอยเชื่อมเห็นไหมรอยเชื่อมอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่จริงๆแล้วอย่าไปเชื่อมตรงนั้นขันเชื่อมขันน็อตไม่ออกเอาแป๊บสวมไม่เอาบิดไปน็อตขาดอีกเพราะฉะนั้นถ้าก็มือมันถึงนะอย่างทุกอย่างทำงานก็จะง่ายขึ้นนั่นเองมีผมเคยรับลูกน้องรับช่างเนี่ยแหละครับมาฝึกงานที่ช็อปมาทำงานในจังหวะที่เขาทำงานเนี่ยเราก็ดูไปด้วยในจังหวะที่เราไม่ได้ดูเนี่ยพี่บอมเชื่อไหมเขาใช้ด้ามปอนเนี่ยนะครับไปเคาะทุกวันนี้ผมยังเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เลยว่าวันหนึ่งถ้าเขาเปิดร้านเนี่ยผมจะเอาด้ามปอนตรงนี้ไปให้เขาไม่ใช่ครับเอาไปให้เขาใช้เลยว่าเนี่ยด้ามปอนที่คุณทำมันเสียหายวันนั้นอ่ะถ้าคุณเอาไปใช้ซะอาจารย์ซื้อใหม่ตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้วผมไม่ใช้จริงๆพวกนี้เคาะไม่ได้ครับด้ามปอนเนี่ยเคาะไม่ได้ครับใช่มันมีปอนเนี่ยห้ามเคาะเลยเพราะไม่มีปรับรีบาร์หมดความหนักแล้วก็ติดตั้นต่างๆเราจะปรับทุกอย่างครับเรื่องเครื่องมือสำคัญเมื่อกี้บอกชื่อเครื่องมือผิดก็ไม่ทักเลยมันบูพอยก็พี่ผมก็บูอีกันบูพอยเป็นกล่าวว่าสัตว์สักขวดสองขวดสรุปว่าเป็นบูพอยกับเครื่องมันเป็นเครื่องดื่มมาแล้วใช่บูพอยกับสแลปออนใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครทักนะเมื่อกี้พูดผิดก็ยังงงอยู่ว่ายี่ห้อใหม่เอ้าบูพอยก็ของพี่ตุ้ยดิพูดผิดใช่พี่ตุ้ยสายเดียวกันพี่ตุ้ยและพี่พัฒน์บุญรัตนพันธ์อ่ะมาเรื่องราวของ SMS กันดีกว่าเปิดรับสายด้วยนะใช่มั้ยติดต่อได้ครับที่เบอร์025309496-98แล้วก็เอสเอ็มเอสที่เบอร์482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายสุดพวกเรานะครับก่อนจะไป SMS เรื่องโม้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่อยู่ตอนผมไม่ได้เข้ารายการมากี่วันแล้ว2วัน2วันไปไหนมาบ้างก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วไปกับ
ดูจะเป็นดูคติอะไรมีฮอนด้าบิ๊กวิงพระราม3เป็นอะไรนะเขาบอกว่าอยู่เขาไปกดไลค์อยู่ครับนั่นแหละเป็นกิจกรรมที่ทางบิ๊กวิงพระราม3จัดขึ้นเป็นการออกทริปเดินทางไปที่เขาคอภูทับเบิกภูทับเบิกครับเขาบอกว่าก็เราก็ลุ้นกันไงว่าเจอฝนแน่นอนอากาศมันช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่อากาศร้อนอยู่ใช่ไหมไปแล้วจะเย็นไหมแต่เขาบอกน่าจะเย็นนะเราก็ลุ้นกันไปปรากฏว่าไม่แค่นั้นก่อนวันเดินทางวันหนึ่งพยากรณ์อากาศออกมาบอกว่ามีฝนแล้วก็เจอจริงๆโดนด้วยแต่ว่าโชคอยู่ในปั๊มอยู่ในปั๊มกับพี่บอสสบายแต่คนอื่นเนี่ยเขาออกไปกันโดนฝนกันเราออกทีหลังอยู่ในปั๊มกับพี่บอสแล้วก็ต้องบอกว่าไปเจอโคตระหมอกคนอื่นเขาบอกว่าไปเจอหมอกนี่แบบชิวๆมีหมอกกลุ่นๆอันนี้หมอกแบบรถไปไม่ได้อ่ะทางไปภูทับเบิกคือถนนปิดคือรถต้องจอดรอจนกว่าลมจะพัดหมอกไปก่อนกี่โมงบ่ายสองบ่ายสองเพราะว่าฝนมันตกฮะคืออากาศร้อนมันเจอกับฝนเนี่ยเรียบร้อยเลยหมอกก็ก๊อปแอบไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแถวนั้นเปล่านั่นแหละตอนแรกเราไปตอนแรกนึกว่าไฟไหม้ป่าเดี๋ยวดูมันจะมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนึกว่าไฟไหม้ป่าไม่ใช่หมอกลงบ่ายสองบ่ายสองหมอกลงแบบนี้นั่งอยู่เงี้ยห่างประมาณ5เมตรมองไม่เห็นแล้วโอ้โหรถไปไม่ได้ต้องจอดรอก่อนจริงๆรถยนต์ถ้ารถยนต์ไปก็มีไฟตัดหมอกนะรถยนต์ก็ไม่รอดไม่รอดไม่อยู่โอ้โหหมอกมันแบบเหมือนอยู่ในเมฆเลยไปแบบอย่างนั้นจอดดีกว่าเจ๋งมากเลยบอกว่าคนที่ไปช่วงปีใหม่ยังไม่เจอหมอกเท่าผมเลยเออโชคดีมากแต่ก็ไม่ขับขี่อันตรายไม่แล้วก็ต้องจอดเพราะขี่ไม่ได้มันมองไม่เห็นกันใช่ไหมมีภาพมาฝากด้วยใช่ไหมมีภาพบรรยากาศการเดินทางครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่วิงพระราม3ด้วยเอารถให้ไปนี่ลอง CB 1100 EX พี่ยอมขี่ CB 1100ไปมันมากรถตัวคลาสสิกนะบอกว่าขี่แบบนิ่มๆนั่งสบายเบาะหนานุ่มมีคนซ้อนเปล่าเบาะไม่มีเบาะหนานุ่มไปแบบสบายๆชิวๆพี่บอสก็ไป CTX 1003เปิดเพลงไวรัลเลยก็เรียกว่าสบายนะครับทีมงานก็ไปก็พร้อมแบบบรรดาลูกค้าของทางบิ๊กวิงพระราม3ก็รถหลากหลายเลยแหละของ Honda เดี๋ยวก็ตัดเสร็จแล้วก็มาดูกันเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงในเฟซอยู่เข้าไปกดไลค์ให้อยู่ครับเขาบอกว่าบิ๊กวิงพระราม3ดูแลดีมากที่พักดีอาหารการกินพร้อมนะครับเดี๋ยวบรรยากาศมาฝากกันมาดู SMS กันดีกว่าคลิก 125i ครับถ้าขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทางไกลพอสมควรครับแต่บิดไม่หมดปลอกจะส่งผลเสียอะไรกับเครื่องยนต์ไหมครับโอ้ยจริงๆแล้วมันต้องหมดครับเดิมหมดปลอกเป็น100โลยังไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ครับจริงๆแล้วมันก็ความเร็วแค่100นึงจริงๆแล้วคลิกตัวนี้ความเร็วจะได้แค่100นึง100นึงถึง100 100กายไม่เกิน110อ่ะเอาง่ายๆแต่ความไม่เกิน110มาหน่อยนะจริงๆแล้วเป็นรถเพื่อนนะรุ่นเนี้ยเป็นเพื่อนที่เป็นอาจารย์สอนใช่ตุ๋ยที่เป็นอาจารย์สอนเซฟตี้ครับตุ๋ยและศพอ่ะใช่วันนั้นก็มาอะไรกันสกลนครใช่เขาขับไปสกลนครเนี่ยมีข้อมูลอยู่แต่จริงๆแล้วการใช้รถใส่พานเราต้องใช้น้ำมันเครื่องให้ตรงรุ่นด้วยนะถ้าเราไปใช้น้ำมันเครื่องที่หนืดอย่างที่เคยมีถามเข้ามานะมันจะทำให้รถมันหนืดแล้วไม่มีความเร็วครับวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกเลยครับผมพี่ว่าวิ่งไม่ออกเลยแล้วก็วิ่งไกลๆถามว่าจะมีผลเสียไหมถ้าเราบิดไม่หมดปลอกที่เขาถามมาใช่ไหมในโจทย์มาจริงๆไม่มีผลเสียหรอกครับแต่ว่าการทำงานของเครื่องยนต์มันก็จะเหมือนกับจะคางลั่นไปงั้นอ่ะตึงๆแล้วจริงๆแล้วในความเร็วคือคุณไม่อยากใช้ความเร็วขนาดหมดปลอกก็คือความเร็ว100เนี่ยไม่อยากใช้ขนาดนั้นจะใช้น้อยกว่านั้นไม่เป็นไรครับไม่มีผลเสียเลยไม่มีผลก็แค่บิดไม่หมดคันเร่งคันเองเปิดสายคันเร่งดึงไม่สุดนั่นเองใช่เราก็ลิ้นเร่งมันเปิดไม่สุดแล้วลิ้นเร่งจะต่อไปที่ลิ้นเร่งจริงๆแล้วเราก็ต้องตรวจแหละครับวิ่งต่างวัดก็ควรจะดูพวกยางพวกอะไรให้เรียบร้อยแหละนะครับโอเคเวฟ125ครับอยากวิ่งสัก140ทีนี้มาแล้วเวฟต้องทำตรงไหนบ้างครับคันเดิมเมื่อกี้แน่เลยตอนนี้เดิมๆมีนะตอนนี้สแตนดาร์ดเลยเดิมๆจะวิ่ง CC ก็บอกอยู่แล้ว125จริงๆบ้านเดิมเขาว่ามา125อยู่แล้วจริงแต่จริงๆแล้วเขามาน้อยมากนะเขาลดคอร์สหลายอย่างวิ่งได้ออกมา100นิดๆเองถ้า140เนี่ยเราต้องมีการโมดิฟายทำไมบ้างมันจะมีการโมดิฟายเข้ามาเพิ่มเติมหลายๆจุดครับอันดับแรกเลยเราต้องดูด้วยว่าน้ำหนักคนขับเท่าไหร่ถ้าน้ำหนักคนขับเนี่ยถ้า100กว่าโลนี่ลำบากเลยนะจริงๆแล้วเราต้องแก้ไขหลายๆอย่างครับเครื่องยนต์เนี่ยมันแค่125อันดับแรกเลยถ้าเราจะให้วิ่งขนาดนั้นเราต้องอัพ CC ขึ้นมา อย่างน้อยๆก็อัพลูกสูบได้ควานเบรคลูกอัพลูกได้นะครับ อาจจะมาอัพใส่ลูกโซนิกไปก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับไม่ถึงขนาดโซนิกครับโซนิกมันจะทำงานมันจะแล้วมันจะใหญ่ไปจริงๆโอเวอร์ไซส์ก็พอแล้วโอเวอร์ไซส์ไปแล้วก็ดูในเรื่องของ
เรือนเร่งเรือนเร่งเรือนลิ้นเร่งเนี่ยจริงๆแล้วมันของเดิมมันเล็กมากเลยเราเปลี่ยนขบูไปเลยมั้ยไม่ได้ครับผมมันเป็น125ไอเอานี่100แล้วเอา125ไอเอาเรื่องอะไรมาใส่ก็มันอัพได้คือเปลี่ยนใบได้อ๋อเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบได้เปลี่ยนลูกก็นี่ก็ทำกันทำลิ้นเร่งอะนะใช่ครับเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบขึ้นมาก็พอเพราะเซฟตังค์แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถ้าอยากจะเปลี่ยนยกลูกเลยก็อุ้มมาใส่เลยได้เลยของพวก CBR ก็ได้นะครับก็ใส่ได้เซฟคอร์สก็คือว่าเปลี่ยนใบเปลี่ยนใบลิ้นเร่งนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องท่อเติมท่อใหม่เปลี่ยนคอท่อเป็นเดินคอท่อใหม่แล้วก็ผ่าท่อแล้วก็บีบสเตอร์หลังลงสเตอร์อีกหน่อยครับผมมาแล้วครับ140ได้แล้ว140ประมาณนี้ครับแนะนำได้งบประมาณไม่น่าแพงมากตรงนี้เนาะไม่แพงอัพไซส์คือแนะนำอย่างท่อเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพพื้นที่ลาดพร้าวเนี่ยมันมีร้านทำไม่ไกลนะครับช่วงโชคชัย4มันก็จะมีร้านทำท่อแบบนี้โดยตรงก็ทำท่อเสร็จแล้วเราก็มาวิ่งดูก่อนแล้วก็ลองมาขยับลูกนิดนึงแล้วก็ลองมาขยับในเรื่องของเหมือนกับเราไม่ต้องทำทีเดียวครับต้องค่อยไล่ค่อยไล่คือข้อดีของการทำทีละสเต็ปเราได้รู้ไงว่าเราทำอันนี้ไปแล้วมันได้มาเท่านี้ทำอันนี้ได้มาเท่านี้ถ้าเกิดไปทำแบบทีเดียวพวดเลยรถไปจอดแล้วสั่งเลยทำทุกอย่างเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้อะไรเลยว่าที่ทำมามันจะส่งผลอะไรจริงๆแล้วแนะนำให้ทำทีละอย่างแล้วพอทำทีละอย่างปั๊บเนี่ยโอ้โหเราลองรถพอรถมันวิ่งขึ้นมาเรามีกำลังใจนะเฮ้ยพอวิ่งขึ้นมาหน่อยค่อยจับอาการรถไปรู้แล้วมันก็ไม่เป็นผลเสียมากด้วยเพราะบางทีเราทำไป 3-4 อย่างเราไม่รู้ว่าอันไหนได้มาอันไหนเสียหายไปเราไม่รู้นะครับประมาณนี้แต่อย่างท่อเนี่ยเราเดินคอเบ่งคอขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราผ่าเนี่ยอย่าให้เสียงดังนะครับเพราะเสียงดังมันมีผลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจริงถ้าเผื่อว่าปลายเดิมแต่ว่าคอท่อจับใจครับจากคอท่อมาสู่ปลายเป็นสแตนเลสก็โอเคนะนี่แหละที่แนะนำนี่แหละครับเพราะว่าเดินคอถึงคอเดิมมันจะเล็กครับเราอัพคอขึ้นมานิดนึงคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ให้โทรมาหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์คำนวณให้สมัยผมจะเป็นคอสแตนเลสแล้วก็ใส่ปลายไนท์ใช่ครับคือปลายเว็บนี่แบบเป็นเหมือนกับครอบครัวหน่อยแล้วเปลี่ยนเป็นปลายไนท์โอ้เริ่มซิ่งพี่ตู่เริ่มซิ่งแล้วตอนนั้นใช่จำได้แล้วผมทำเองจำได้วิ่งไป106กว่าโอ้โหทะลุไมค์ขาดครับผมไมค์เป็นดีต้นนะแต่ยังไงก็เน้นความปลอดภัยนะครับอาจารย์ให้ความรู้ได้แต่ว่าอยากให้ปลอดภัยนะครับPCX 150ครับไปเปลี่ยนลูกปืนชามคัดนั่นแหละแล้วรถอืดอ๋อแรงตกเป็นอะไรเอ่ยเป็นเพราะอะไรครับเพราะอะไรเปลี่ยนลูกปืนชามคัดหลังใช่ไหมครับแล้วมันทำให้รถเราหนืดลงได้จริงๆแล้วลูกปืนต้องเบิกพาร์ทของเขาจริงๆอาจารย์เรียนงี้ครับไอ้ลูกปืนกระโหลกหลังเนี่ยต้องเป็นพาร์ทของเขาเลยบางคนไม่ครับไปเทียบแล้วไปซื้อลูกปืนมาเกรดไม่ถึงแล้วอาจจะลางอาจจะฟิตไปอาจจะเบียดไปแล้วพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยพอยิงลมยิงบล็อกลมเรียบร้อยแล้วแน่นครับแน่นแล้วตึงเกินไปครับเคลียร์แลนด์ไม่ได้มีผลนะครับมีผลเลยวิ่งไม่ออกเลยไม่ออกเลยมีผลเสียตามมาด้วยมีผลเสียครับพอจริงๆตัวนี้มันต้องเป็นลักษณะแบบว่าโรลเลอร์เนี่ยจะวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยอย่างข้างหลังนี่ก็คาร์ทก็จะถ่างคาร์ทแล้วก็เกาะกระโหลกหลังแล้วก็เดินต่อได้ทีนี้ประเด็นของเขาไปเปลี่ยนให้มันแน่นความหมายพอเปลี่ยนแล้วแน่นจัดเลยแน่นเกินรอบเครื่องจะทำงานหนักกว่าเดิมงานหนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็โยงมาที่ตุ้มแรงเหวี่ยงอย่างที่เคยให้ความรู้ไปนะครับไม่ควรไปลดตุ้มแรงเหวี่ยงมากนะครับลดได้ไม่ควรจะเกิน 3-5% เท่านั้นเองจากของเดิมทั้งหมดเลยครับคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้คำนวณด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมเราไปเช็คดูว่าลูกปืนที่ซื้อมามันเป็นของเทียบของรุ่นไหนใช่เพราะให้ตรงรุ่นดีกว่าเพราะงั้นเถอะถ้าไม่เข้าใจในส่วนนี้ก็โทรมาที่เบอร์ผมเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับผมครับเอาไปต่อไปพี่ครับผมใช้ R3 นะครับสั่ง Mac Indo มาจะใส่ยางไซส์เท่าไหร่ของของอะไรอ่ะของอะไรของอะไรครับของอะไรครับอ๋อ R3 Mac Indo หมายถึงว่าก็ดูว่าหน้า Mac หน้าต้องดูหน้า Mac ก่อนกี่นิ้วอ่ะต้องดูหน้า Mac ก่อน17นิ้วอ่ะแต่ว่าหน้ากระทะคุณกี่นิ้วหน้ากว้างกี่นิ้วอ่ะใช่กี่นิ้วแล้วก็ถึงจะเลือกไซส์ยางที่มันเหมาะสม R3 ที่เหมาะสุดก็เนี่ยครับหน้าประมาณ120หลัง140เนี่ย120หลัง140อ่ะนั่นก็เยอะแล้วนะนี่ก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่แล้วตัวนี้นะครับใหญ่แล้วใหญ่มากแล้วด้วย120หลัง140นี่ก็วิ่งในสนามวิ่งเซอร์กิตแล้วใช่วิ่งเซอร์กิตดีสุดแล้วครับเป็นเบอร์ที่พอดีกับรถ300ครับถ้าใหญ่กว่านี้หนืดแต่พอเรามาวิ่งบนถนนถ้าหนืดแล้วหนักมันจะกลายเป็นว่าหนักไปนิดนึงด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเบอร์นี้นะถ้าสมมติจริงๆเบอร์มันติดมาเป็น140แล้วเบอร์มาตรฐานใช่ไหมครับผมอย่าให้เกินนี้ถ้าเกินนี้รถอืดแน่นอนครับอืดครับอืดแน่นอนแต่แม็กถ้าทางแม็กอินโดถ้าจะน้ำหนักมันเบาอยู่แล้วแต่ใส่ยางเดิมนี่แหละครับเบอร์140หน้า120จริงๆแล้วพี่เขาได้แม็กอินโดมาแต่ว่าพอแล้วแม็กมันจะเบาเน้นเบานะใช่ครับผมเอาเป็นว่าเบรกนี้ก็ปิดไว้ด้วยเอสเอ็มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider